แล้วน้องรุ่นล่ะเกิดมาเป็นตอแหลหรือเปล่าครับเนี่ยน้อยเห็นอย่างเงี้ยมันน้อยมากเลยนะไม่เชื่อนี่ตอแหลแล้วนะจริงพี่นี่ตอแหลแล้วนะจริงเดี๋ยวผมจะบอกที่คุณอันนี้อดีต FBI เขาออกมาเขียนหนังสือบอกว่าคนที่โกหกตาจะอยู่ไม่นิ่งอันนี้มันไม่มองหน้าผมเลยไม่กล้ามองตากระพริบตาทีไอ้นี่ถี่มากไอ้นี่ถี่มากไอ้นุ่นอ่ะหรือไม่ก็หลับตาค้างนานกว่า1วิในแต่ละครั้งที่ไอ้นี่เล่าตาตาเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้มองวนขวาล่างตลอดกูเพิ่งทำเลสิกมาแต่มึงก็มีโจทย์อยู่นี่รู้แล้วใช่ป่ะทุกคนที่มาออกเป็นน้องผมหมดเพราะว่าก่อนหน้าน้องมุกอะแล้วพี่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครเพราะว่าพี่โอ๊ยอย่าเลยตอกจิ๊บกูแก่แล้วเขาเนาะเขาว่าเออข้างใครไม่ได้ชอบนี่นะไม่ได้ชอบอย่ามาพูดเลยไม่ได้ชอบไม่ได้ไปแล้วหนูเอามาอีกครั้งอย่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้เนี่ยเอฟซีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอย่ามาตอนี่เป็นรายการที่ทำขึ้นเองไม่มีสปอนเซอร์อยากทำคิดเมื่อกี้เพราะว่าคนเราชอบตอแหลกันนะคนชีวิตหนูคือตอแหลไม่ใช่ต้องมุกคนเราตอแหลคือโกหกใช่ไหมล่ะเท่ากับโกหกใช่ตอแหลเรื่องจริงมั้ง ไม่ไงแต่ว่าก็พูดให้มันซอฟไงก็คือการโกหกมันมีอยู่แล้วคนเราอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะสกิลการตอแหลของหนูเนี่ยหนูคิดว่าเต็มติดเท่าไหร่ก็ตอนไปพวกรายการรถโรงเรียนมันก็พอได้อยู่นะเต็ม10ให้ได้7อ่ะโอเค7อยู่แล้วน้องรุ่นล่ะเกิดมาเป็นตอแหลหรือเปล่าครับเนี่ยน้อยเห็นอย่างเงี้ยมันน้อยมากเลยนะไม่เชื่อนี่ตอแหลแล้วนะจริงพี่นี่ตอแหลแล้วนะจริงพี่หนูมีอะไรหนูพูดกับพี่ตรงๆตลอดเป็นคนพูดตรงๆและยิ่งนะหนูเป็นคนที่แบบว่าเหมือนทนไม่ได้เหมือนร้อนตัวมันไม่จำเป็นที่จะมันไม่จำเป็นที่จะต้องโกหกเพื่อถนอมน้ำใจใครด้วยไงเพราะว่ามันตรงเลยเป็นคนตรงๆคือรายการนี้คิดมาแบบว่าเล่นๆเพราะว่าไหนๆเราก็แบบมีสถานที่สวยงามแล้วเรื่องของเรื่องคืออยากอยู่กับน้องๆนานๆเพราะถ้าเกิดเราไม่ถ่ายเนี่ยผมต้องกลับบ้านแล้วก็เลยอยากอยู่นานๆกลับบ้านแล้วมีใครรออยู่ครับมีใครมีแต่ว่าจริงๆไอ้เวลาเคอร์ฟิว6โมงอันนี้ยังไม่ถึงถ้าจบแล้วอยู่กับพี่ต่อยชั่วโมงแล้วอยู่ไหนล่ะทำไรล่ะอยู่ถึง6โมงไงแต่พูดได้ไหมแต่มึงกลับไปเลยต้องไปหาหลวงพ่อเดี๋ยวบาปเดี๋ยวไปช้ามึงบอกให้กูไปหาหลวงพ่อมึงให้กูกินอะไรเนี่ยฮะน้ำผลไม้นี่คือน้ำผลไม้นะครับนี่คือน้ำผลไม้ครับน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดอันนี้น้ำแตงกวาอันนี้เลมอนอันนี้พุทรานี่แอลกอฮอล์มันดื่มไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะออกกล้องอะไรเงี้ยวันนี้คืออันนี้ตอแหลแล้วเนี่ยอันนี้เก่งสุดเลยวันนี้คือผมเนี่ยจะไม่รู้เรื่องราวของทั้งสองคนมาก่อนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครหนูก็ต้องตอแหลไปนุ่นก็ต้องตอแหลไปแล้วพี่จะจับว่าใครพูดจริงใครตอแหลโอเคถ้าพี่จับได้แล้วถูกต้องสมมติมุกตอแหลใช่ไหมจ้าโอเคจ้ามุกตอแหลครึ่งแก้วอย่างต่ำคือครึ่งแก้วครึ่งแก้วเลยโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ผิดพี่ก็ครึ่งแก้วนุ่นผิดนุ่นไปครึ่งแก้วโอเคนะอ่ะเรื่องแรกเบนมามีคนนึงนะครับเขากลัวหมามากจนเขาไหว้หมาใครกลัวหมาจนไหว้ใครกลัวหมาจนแบบว่าไหว้หมาก็แบบก็คือมุกถึงมุกจะเลี้ยงหมาแต่มุกก็กลัวทำไมเลี้ยงหมาไปนิดนึงนะหมาของคนอื่นอะมุกก็กลัวไงเหตุการณ์เป็นไงวันนั้นเหตุการณ์มันเป็นแบบคือโรงเรียนที่มุกเรียนอยู่มันใกล้บ้านมากโรงเรียนอะไรสันติสุขวิทยาเรียนสตรีวิทย์เนี่ยสตรีวิทย์คือตอนมต้นมปลายไงแต่ตอนเด็กนี่ตอนเด็กใช่มุกก็เดินสันติสุขอยู่ไหนสันติสุขสันติสุขอยู่ใกล้ใกล้มุกมากก็คือแถววังหินก็คือจริงๆมุกมีรถโรงเรียนแหละแต่ว่าถึงแม้มันจะใกล้มากแต่เด็กประถมอ่ะพ่อแม่ก็ไม่อยากให้เดินแต่บางทีมุกก็แบบแอบเดินก็คือแบบแอบกับเอาแล้วรถโรงเรียนเขาไม่รอรถโรงเรียนเขาก็มุกก็บอกว่าเดี๋ยวมุกแบบทำงานต่ออะไรเงี้ยถ่ายแล้วทำกันบ้านต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินมาแล้วมันมีซอยทางลัดแล้วแบบเขาปล่อยหมาไว้เขาชอบปล่อยหมามาแบบมาขับถ่ายอ่ะหนูก็เลยเหมือนแบบว่าอาพันธ์อะไรน่าจะเป็นบางแก้วน่าจะเป็นหมาแบบปกติแล้วมันเหมือนแบบหนูกลัวไงตอนนั้นหนูเด็กหนูไม่รู้จะทำอะไรหนูก็เลยไหว้คือไงเราเดินปุ๊บเราเดินอยู่คนเดียวหรือว่าเดินกับพี่เมฆเดินคนเดียวแล้วมันเห่าแล้วมันก็แบบมันจะวิ่งเข้ามาแล้วหนูจะพอวิ่งหนีเพราะมันจะวิ่งตามหนูก็ต้องหันมาแล้วหนูก็ว่ายมันว่ายแล้วพูดไหมก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยพูดประมาณอย่างเงี้ยกลัวไม่เก่งตอแหลไม่เก่งกลัวตอแหลไม่เก่งจริงตอแหลไม่เก่ง
จบยังจบแล้วจบแล้วก็ไม่โดนกัดรอดไปใช่รอดมาพะพันเลยนะน่าจะเป็นบางแก้วโตก็โตโอเคนุ่นเรื่องของคุณหรือเปล่าเรื่องนี้หนูได้เล่าให้ฟังคือมองกูสิเวลาพูดอะคืออย่างนี้พี่มองตื้นอะก็คือวันนั้นกลับบ้านดึกแล้วกลับคนเดียววันนั้นไม่วันนั้นอะอาก็กลับชลบุรีเหมือนที่บ้านคนชลบุรีใช่ไหมก็กลับชลบุรีหมดแล้วเหลือเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแล้วเนี่ยเลี้ยงหมาไว้แล้วเสร็จปุ๊บระหว่างที่เข้าบ้านมาบ้านก็มืดใช่ป่ะแล้วระหว่างเดินขึ้นบันไดบ้านอะด้วยความที่แบบว่าเหมือนกลัวผีอยู่แล้วไงไอ้เจ็บหมาตัวเองไม่รู้ห้องเปิดทิ้งเอาไว้ลืมหมาเดินตกใจนึกว่าผียกมือไหว้เลือดมาแล้วจริงจริงตอแหลแต่บ้านในทาวน์โฮมยังไม่ได้มีเคยไปส่งนะเฮียหลอนบ้านหลอนหลอนเฮียแม่งยากเลยแม่งยากเลยอันเนี้ยไม่รู้เอฟซีคิดว่าใครตอแหลเรื่องเนี้ยยากเลยอันนี้ยากเลยเพราะอีนุ่นเหมือนพูดจริงว่ะเอาอีนุ่นเหมือนพูดจริงอ่ะแล้วหนูอ่ะน้องมุกเหมือนตอแหลว่ะเอ้าจริงน้องมุกเหมือนหนูตอแหลพี่อ่ะเอ้ยหนูไม่เคยตอแหลพี่เพราะหนูอ่ะแม่ก็หวงตอนเด็กๆอ่ะแม่ก็หวงไม่น่าจะให้เดินกับเองอ่ะดูทรงแล้วอ่ะคุณต้องเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกใครอีนุ่นพูดจริงน้องมุกตอแหลด่ากูแล้วน้องมุกตอแหลอีนุ่นพูดจริงเดี๋ยวถ้าผมว่านับถึง3เรื่องนี้เป็นเรื่องของใครให้ยกมือเรื่องนี้เป็นเรื่องของจริงจริงไม่หมายจริงเอาหรอเรื่องจริงเหรอใช่เรื่องตอแหลจ่อเอาหมดแก้วเอาแดกไปเลยไปพี่เรื่องนู่นสมจริงป่ะเอาดีๆพี่นู่นสมจริงอ่ะเรื่องนู่นสมจริงก็พี่เชื่ออะไรป่ะไอ้นู่นน่ะตอนแรกไม่เชื่อมันแต่มันพูดแบบว่าเอ้ยมันมีคำสร้อยไม่เจอผีตกใจเชื่อมันน่ะเชื่อมันน่ะอ่ะไม่เป็นไรเรื่องแรกผ่านไป2คนเนี้ยมีคนนึงไม่ไปสอบทิ้งสอบเลยโดดสอบเลยไปง้อผู้ชายคนนี้ติด Fติด F โดดสอบติด F ไปง้อผู้ชายเลือกผัวไม่ทำการเรียนไม่น่าใช่หนูแล้วเพราะหนูเป็นเด็กดีทำให้พี่ๆหวังนะเราจะให้เล่าก่อนไหมอ่ะนุ่นว่าไงให้นุ่นเล่าก่อนใช่ไหมขอคิดนิดนึงขอคิดระลึกก่อนระลึกนิดนึงระลึกก่อนนี่ตอแหลเก่งมากแล้วอีนุ่นเป็นเด็กตอแหลจริงๆอีนุ่นต้องรู้ว่าเด็กดีน่ารักเด็กน่ารักเด็กใสๆแต่อีนุ่นเนี่ยคือจะเล่าแล้วมึงตอแหลเต้นเด็กกูเห็นมึงเที่ยวตอแหลมึงอายุไม่ถึงไอ้เหี้ยอายุไม่ถึงมึงก็เมาแล้วเอกมัยกูเห็นกูจำได้หมดไม่เมื่อก่อนนะมีคนเล็กบ้านเดี๋ยวพูดไปได้พูดไม่ได้บุคคลที่3เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนเพื่อนหรอบุคคลที่3เป็นเพื่อนห่างๆแล้วไม่เป็นเพื่อนสนิทหรอกเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนห่างๆแล้วอย่าตอแหลเอามาเร็วก็คือวันนั้นน่ะมีนุ่นน่ะมีสอบอันนี้เรียนมหาลัยนะนุ่นเรียนมหาลัยก็คือวันนั้นมีสอบตอนนั้นช่วงนั้นมีแฟนก็รักแฟนมากแล้วเหมือนจำไม่ได้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันแต่ว่าแบบแม่งไม่ได้ว่ะมันต้องไปว่ะก็ลังเลอยู่มีเพื่อนอ่ะมารับแล้วนะว่าจะไปสอบวันนั้นมีเพื่อนมารับขึ้นรถเพื่อนแล้วนะนุ่นบอกเฮ้ยมึงกูไม่ได้จริงว่ะกูลงนี่แหละกูขึ้นแท็กซี่ไปเองไปง้อผู้ชายก่อนแล้วไม่ได้ไปสอบติด F เลยก็คิดการคำนวณอยู่ความนวณอยู่คิดอยู่อินี่มันร้าย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 นุ่นมันร้ายมากแต่มันไม่มองตาผมไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยมันกล้าสู้ตาแต่ครั้งเนี้ยมันมองแล้วก็คิดคิดไปพูดไปไม่เป็นไรฟังมุกก่อนหนูไปง้อผู้ชายเหรอลูกโอ้ครับต่างว่ะจริงเหรอครับทำไมมันพูดไม่เหมือนกันเลยวะไม่หนูดูเป็นคนแบบไม่ง้อเหรอก็หนูเคยติดแฟนช่วงนึงจำได้หนูอะที่ติดตามชีวิตหนูตลอดตอนมีแฟนคนแรกอะหนูเห่อมากเห่อหนักเลยแหละใครเป็นหมอไม่จำได้เห่อหนักเลยอะคนแรกโอ้เห่อมากที่ติดตามชีวิตหนูติดตามชีวิตหนูพี่รู้หมดว่าแฟนหนูเป็นใครพี่รู้หมดทุกคนทุกคนครับก็จะบอกว่าคือก็เป็นคนข้างรักคนหนึ่งก็แบบจริงๆหนูจะเรียนดีในช่วงแบบประถมจนถึงมัธยมแล้วหลังจากนั้นช่วงมหาลัยอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเหมือนแบบคือเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นด้วยซ้ำไปจับได้เลยอ่ะใช่จับได้ว่าเขาเป็นคนอื่นด้วยซ้ำไปแต่ว่าแบบแต่ว่าพอเขาจะร้องไห้อ่ะพอเขาจะพูดเรื่องจริงอ่ะพอเขาจะไปจริงๆแล้วมันก็รู้สึกเหมือนแบบ
ันมีฟีลลิ่งนี้แหละที่แบบอยากจะไปงอเขาอยู่ดีถึงแม้เราไม่ได้ทำอะไรผิดอะแต่เหมือนเราเป็นคนพูดบอกเขาไปอะไรเงี้ยพูดว่าก็เหมือนเราเป็นคนพูดให้เลิกกันอะไรเงี้ยแต่เสร็จแล้วเราก็อยากจะไปงออยู่ดีแล้วมันแบบละใจเรามันไม่ได้อยู่ที่การสอบนั้นแล้วมุกก็เรียนจบ5ปีเพราะว่ามุกต้องมาแก้เอฟตัวนี้ตอนนั้นอยู่ปีอะไรประมาณนี้แต่ไม่อยากเล่ารายละเอียดปีอะไรปีอะไรนั้นปีอะไรประมาณปี2ค่ะแรกอะนะคือแรกอะนะตอนนั้นอะพี่นิกกี้รู้คนเนี้ยรู้แต่พี่ไม่เคยรู้แต่ว่ายากเพราะผู้หญิงถ้าเกิดผู้ชายนอกใจอะไม่น่าง้อหรอกแบบมุกอะทรงน้อยน้อยน้อยเป็นแล้วบอลรถนะกูบอกว่าอะไรอย่าให้มีน้ำโหกูบอกแล้วบอกว่าไม่อยากให้มีน้ำโหแต่อีนุ่นไม่มองหน้าผมเลยแต่ผมจะบอกที่คุณอันนี้อดีต FBI เขาออกมาเขียนหนังสือบอกว่าคนที่โกหกตาจะอยู่ไม่นิ่งอันนี้มันไม่มองหน้าผมเลยไม่กล้ามองตาแต่มุกก็เป็นคนได้ตรงฝานก็ตอนไหนไม่เก่งเด็กดีแล้วก็ข้อสังเกตมีหลายข้อกระพริบตาทีอันนี้ถี่มากอันนี้ถี่มากอีนุ่นอะหรือไม่ก็หลับตาค้างนานกว่า1วิในแต่ละครั้งอันนี้เล่าตาบางไงเป็นไงเมื่อกี้มองบนขวาล่างตลอดเพิ่งทำเลสิกมาผมว่านะมุกเนี่ยเขาเป็นคนที่คลั่งรักเขารักใครเขาก็รักแต่อีนุ่นอะมีแฟนแล้วมาที่นี่พี่ครับผัวให้รู้หน่อยเขาที่แฟนอยู่บ้านแฟนมันอยู่บ้านแฟนมันก็อยู่บ้านเนี่ยมุกน่าจะง้อมุกเราจริงอีนุ่นตอแหละเป็นคำตอบสุดท้ายและคนที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้คือคนที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้คือกูเรียนจบตั้ง7ปีมึงเอาสิไอ้นี่จบ5ปีกู7ปีงออยู่แล้วแต่ผู้ชายกูงอเลยนะจบ7ปีไปงานรับปริญญากูด้วยปีหน้ากูบอกเลยมันยังไม่จบเลยเนี่ยวันนี้งอผู้ชายอยู่ไงพี่คงไม่เชื่อมุกอีกแล้วแต่ละนี่มัน actingน้ำตาจะไหลมันเนี่ยเขาพูดอะน้ำตาเขาจะไหลน้ำตาเขาจะไหลแล้วกูแบบว่าไอ้เหี้ยกูเป็นผู้หญิงเออกูเป็นผู้หญิงจะร้องไห้แล้วกูได้เอ็นดูอะพูดเรื่องจริงเอออ่ะขึ้นแก้วไปกินไปมันเราหิวน้ำอ่ะมีคนหนึ่งเคยไปยืนด่าชี้หน้าคุณแบบชี้หน้าด่าผู้ชายชี้หน้าด่าผู้ชายหน้าผับเอาใครพูดก่อนมุกเล่าก่อนอ่ะมุกเล่าก่อนมันต้องเป็นมุกอยู่แล้วอ่ะมุกเล่าก่อนหนูเพราะว่ามุกเป็นคนที่ถึงพริกถึงขิงคือถึงได้แทบถึงจะอย่างเงี้ยแต่เวลาแบบแทบมากเลยลูกมุกเป็นคนที่ซีเรียสฟังเรื่องหนูก่อนหนูเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องแบบการมาเที่ยวอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมาลุ่มล่ามใส่เราได้คือมาเที่ยวคือมาเที่ยวฉันมากับเพื่อนแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบมาลุ่มล่ามอะไรเงี้ยหนูด่าตลอดแต่ว่าอันปกติจะด่าในผับแต่อันเนี้ยพอหน้าผับเนี่ยก็คือมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือปกติมุกเที่ยวอ่ะมีพี่เมฆไปด้วยหลายๆครั้งก็เที่ยวตรงนั้นแหละตรงนั่งย่านทองหล่อแล้วคือทีเนี้ยพอแบบเมาๆกันแล้วอย่างเงี้ยออกมาปุ๊บก็จะมีมุกเมฆแล้วก็มีเพื่อนๆอีกครับแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วก็บอกว่าไปต่อกันไหมแล้วมุกก็แบบไม่ไปค่ะเออเหมือนโต๊ะข้างๆที่แบบชนกันตลอดเออเราไปต่อกันไหมมุกก็บอกว่าไม่ไปเขาก็ยังเล้าหรือแต่เหมือนเขาชวนทางแก๊งนะไปต่อเธอไปที่ร้านต่ออะไรเงี้ยไปเถอะไปเถอะมุกก็บอกก็ไม่ไปแล้วมุกก็เลยด่าเขาว่าแบบมึงก็ไปกับแม่มึงสิอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไปมึงก็ไปเลยมึงก็ไปกูบอกกูไม่ไปอะไรพูดกูเลยเหรอใช่เมาไว้ตอนนั้นเมาไหมไม่แต่คือพอมุกอ่ะพอมันเริ่มลำไยหน้าลำพานหนูก็จะขึ้นได้เลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันสมควรที่จะโดนพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องใช่พูดไม่รู้เรื่องพออีกวันนึงวันต่อมาพี่เมฆก็แบบมาเห็นไลน์กรุ๊ปว่าแบบเพื่อนๆคุยกันเรื่องนี้ว่ามุกไปด่าผู้ชายอยู่พี่เมฆก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไงพี่ทำไมพี่ไม่รู้เลยพี่จะได้ด่ามันแล้วจริงๆแล้วพี่เมฆคือนั่งเมาอยู่เงี้ยข้างๆมุกเลยตอนที่มุกด่าประมาณนี้ได้ดูพูดเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะได้ดูพูดเรื่องจริงอ้าวไม่ใช่หนูหรือเปล่าลูกที่ด่าคนอื่นไม่ใช่หนูหรือเปล่าจ๊ะก็วันนั้นก็ไปกับมันนี่แหละวันไหนเนี่ยวันนั้นหรอวันนั้นไปกับก็ไปกับนางแล้วพอผับปิดใช่ไหมก็เดินออกมาข้างหน้าแล้วมีผู้ชายทำตัวลุ่มล่ามค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาพูดจาน่ารำคาญเหมือนถามคำถามแบบว่าคือถามมันจะมีคำถามที่มันห้ามถามอยู่เออถามคำถามแบบอะไรอ่ะคำถามแบบเบสิกอ่ะเหมือนคนเริ่มจีบแบบ
เรียนที่ไหนหรอเออแล้วเจอมันรู้สึกว่ามันรังเกียจแล้วเสร็จเออแล้วเรียนจบมาแล้วจบอะไรครับเออจบวันนี้แล้วจะทำงานอะไรแล้ววันนี้ทำงานอยู่ที่ไหนหรอแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรอันเนี้ยเสือกแล้วอันเนี้ยคนไทยที่มาเสือกแล้วเริ่มเสือกแล้วเริ่มรำคาญแล้วเอาไปไทยฟังมาแล้วผู้หญิงไม่ชอบนะเออไปทำอย่างนี้นะเริ่มรำคาญแล้วเริ่มแบบนู่นกับมุกเนี่ยคือเราก็แบบด้วยความที่เราคนรู้จักเยอะก็จะแบบค่ะแล้วก็เริ่มถามเยอะทำไมต้องถามด้วยอ่ะเริ่มแบบทำไมต้องถามแล้วทำไมต้องอยากรู้แม่ก็ถามอีกแล้วทำไมต้องอยากรู้อ่ะเสร็จปุ๊บรู้จักกับการไปเรียกการมาด่าแม่งเลยแล้วก็ดีก็ยืนด่าด้วยบอกไม่เสือกเรื่องคนอื่นนะไม่ตายหรอกแล้วก็จูงอีนี่ออกไปเลยกลับแปลว่ากูน่าจะเมาบ้างไม่ใช่มึงเรื่องนี้ไม่ใช่มึงคนนึงชอบหนีไม่มึงอ๋อรู้ประสบการณ์มึงไม่ประทับหรอกเพราะว่านี่เขาแค่ถามว่ามึงเรียนที่ไหนแต่กลัวชนมึงเลยกูจะแบงค์ไม่ด่ามึงเลยไม่ใช่มึงไม่ใช่ก็อันนี้ก็พี่ไงอันนี้คือพี่ไงเข้าใจปะมึงพี่นิกกี้อันนี้คือพี่นิกกี้แต่ถ้าไม่ใช่พี่นิกกี้ที่ไม่รู้จักอ่ะเชื่อมุกให้กูเมาไปเลยมุกพูดจริงยอมเมาเพราะอีนุ่นตอแหลให้กูเมาไปเลยไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของไอ้คุณหมอที่นี่ไปเลยของเรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยถูกแล้วถูกเฮ้ยแดงมันถูกเออครึ่งแก้วมุกครึ่งแก้วเออยังพอแล้วพี่ใจเย็นยังไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของมึงเลยอะครึ่งแก้วโอเคเออกำลังน่ารักครึ่งแก้วกำลังน่ารักในนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งฝั่งปากีล่าเขาเรียกตะกีล่าโอ้เขียนไม้กูไตกีล่าไตกีล่าไอ้เหี้ยทั้งวิ่งทั้งว่ายน้ำนะมั้งเขาสั่งมา10ช็อตกินเสร็จปุ๊บภาพตัดหลับอยู่ที่หลังชัดหนูหลับเหรอคิดเรามาเวฉีกบ้างไหมแบบว่าไม่ใช่หนูทั้งคู่ให้หนูก่อนอ๋อไรหมดแล้วแต่ใครหลับหนูหลับเหรอไม่ใช่หนูแล้วพี่หนูหลับเหรอไม่ใช่หนูคือหนูบ้างก็ติอยู่แล้วพี่ก็รู้ใครหลับกูเลยจะหลับแล้วกูเลยจะหลับแล้วเนี่ยไม่พี่ก็รู้ว่าหนูหนีกลับบ้านตลอดไม่ใช่อีนุ่นชอบเที่ยวกูไม่ถามอีนุ่นชอบเที่ยวถ้าเมาหนีกลับบ้านตีนุ่นชอบเที่ยวเพราะว่าอีนุ่นชอบแบบไปรู้จักกับคนส่วนเยอะอีเนี่ยเด็กแกแดดรู้จักที่นี่นุ่นก็รู้จักพี่คนนี้หมดเลยรู้จักพี่คนนี้จำได้นี่กูอยู่กับพี่คนอื่นเอาเรื่องหนูลูกฮะไม่ใช่เรื่องหนูไม่เคยไม่เคยเรื่องหนูเปล่าไม่ใช่คือหนูกินเยอะแต่ว่าหนูไม่ใช่คนที่แบบจะสามารถทิ้งร่างได้นี่ดุไม่เอาตัวรอดกลับบ้านไม่ใช่ทั้งคู่นี่ไม่ไทยครับไม่มีข้ออีกทีนะมีนะอ๋อมีมึงอย่างคือกลับเลยใช่ไหมไม่กลับก็หลับจริงๆเอากูพูดจริงว่าล่ะไม่ใช่มึงเพราะไอ้นี่รู้จักคนเยอะก็จะมีคนคอยดูแลอ๋อพี่วุ่นส่วนคนนั้นดูแลพี่วุ่นส่วนคนนี้ดูแลหรือไม่แน่เขาอาจจะแบบเขาด้วยความเขามีคนดูแลเขาก็เลยกล้าทิ้งตัวไม่กล้าไม่มีทางหลับตรงนั้นหรอกไม่มีทางเรื่องของใครเพราะน้องมีคนขับรถไอ้นี่รู้เยอะนี่รู้เยอะนี่มีคนขับรถคอยดูแลไม่มีเรื่องของใครกินทั้งคู่แน่เป็นคำตอบสุดท้ายพี่ถูกต้องและคนที่พี่อะไรอ่ะเมาเหล้าหลับที่ร้านคือเราดูแล้วหรออ่ะด่ามันสิทำไมทำตัวอย่างนี้ให้ดูอ่ะรอหนูหลับอ่ะลูกใช่ลูกไปหลับที่ไหนทำไมครับไม่รู้เรื่องวะเนี่ยทำไมพี่ไม่อยู่ตรงนั้นล่ะลูกพี่อะไรครับมันกลับเหรอมันกลับบ้านเหรอพี่จะดูแลพี่ทำยังไงดูแลพาเรากลับดูแลพาหนูกลับกลับคอนโดพี่กินก่อนหมดแก้วร้อนแล้วนะตอนนี้ร้อนแล้วนะได้ไหมจะหลับแล้วที่ไหนที่ไหนเราไม่มีคนดูแลน้องมุกเลยเหรอน้องมุกเล่าเหตุการณ์ดิไม่คือมุกก็หลับแต่ว่าสุดท้ายมุกกลับคือมุกจำได้เป็นภาพลางๆแล้วว่าแบบหลับในห้องคาราโอเกะแล้วก็หลับแล้วก็จำได้เป็นแวบๆแล้วมุกจำไม่ได้ว่ามุกเดินลงมายังไงด้วยซ้ำแต่ว่ามุกจำได้ว่ามุกไปแบบกอดโถส้วมแล้วก็อ้วกอยู่แล้วก็แบบกลับบ้านแล้วไม่มีคนดูแลหนูเมฆอะ
วันนั้นไม่ได้ไปกับพี่เมฆไปกับเพื่อนเพื่อนก็บอกโอ้โหมึงเมาไม่เหลือภาพนางเอกเลยมึงเดินลงมาเมาแอเลยอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยแต่ว่าเพื่อนก็แบบเพื่อนดูแลจนขึ้นรถไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่ค่อยแบบว่าไม่คิดว่าเขาจะหลับอ่ะนะเพราะเขามีพี่แบบพี่ขับรถอ่ะคอยดูแลตลอดเวลาไงก็หลับแต่ว่าสุดท้ายก็ลงอยู่ดีกินหนักมุกกินหนักพี่เรากินอ่ะเฮ้ยวันไหนก็ไม่กินกันเฮ้ยไม่เป็นไรเขาเต้นสุดนะเวลาเขาเมาเอาคุณเคยอยู่ในเหตุการณ์เหรอนี่ไงงานเลี้ยงช่องปีใหม่ปะโอ้แต่โอ้ยแต่ตู้ไอ้นี่ไม่ได้ช่องจีบมีผ้าอ๋อคุณก็ไปด้วยเหรอได้ไหมคุณไม่อยู่แล้วช่องจีบออกแล้วก็ไปอยู่กับพี่ไงไอ้เหี้ย25นี่เอาช็อคออกแค่ 2-3 คนนะจาก100 200คนนะเป็นเขาอะออกเยอะออกเยอะหมดยังเรื่องหมดยังอุ๊ยมีเยอะแล้วอีกมั้ยเอาอีกสักเรื่องเดียวพอมีคนนึง2คนเนี่ยเป็นมองหน้าผู้หญิงแล้วเขาคอมเมนต์นะเดินมาแล้วตบเลยเหรอบ้าโดนตบกลางผับต้องมีข่าวแล้วดิต้องเปิดเป็นที่แรกหนูโดนตบกลางผับเลยเหรอโอ้โหน่าสงสารจังเลยโอ้อะไรทำเป็นเล่นล่ะผมควรผมควรโดนมันเหมือนไส้ส่วนตัวหรือเปล่าผมยุ่งไม่ใช่หนูหรอกพี่มุกแหละไม่ใช่หนูหรอกพี่แต่มันดังนะใครจะกล้าตบมันพี่ว่าคนไม่รู้จักมันไม่ใช่ถ้ามุกโดนตบมันก็ต้องมีข่าวแล้วสิใช่ไหมล่ะใช่ไม่บางเรื่องหนูไม่ได้เล่าถ้ามุกวันนี้โดนอ่ะก็ต้องมีข่าวแล้วสิแต่มุกก็มีโจทย์อยู่นี่รู้แล้วใช่ปะกลับไปรู้จักเพิ่งรู้ว่าโจทย์หนูเป็นใครแต่เขาโจทย์เยอะเพราะมีคนไปถ่ายรายการพี่ก็เป็นโจทย์เขาอยู่บอกไม่ได้นั่นไงพี่ไปกับมึงแล้วก็แบบบอกไม่ได้พี่บอกไม่ได้พี่บอกมึงว่ามากันซีนผู้ชายคนนี้กูอ่ะแต่ถ้าคนนั้นคบกับกูมึงเอาไหมโอเคโอเครู้เหลืองรู้เหลืองนะรู้เหลืองนะก็มีคนไปถ่ายรายการเราก็เป็นโจทย์เขาเป็นอะไรแต่เราไม่พูดชื่อจะเป็นโจทย์เขาไม่พูดชื่อไม่ได้กูกินเองไม่เป็นไรกูกินเองน้องรักมึงไม่เป็นไรกูกินเองเป็นอะไรกูกินเองไปตีชื่อออกไม่ใช่ไม่ปัดออกให้หมดเลยไม่ใช่ต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ทุกคนที่มาออกเป็นน้องผมหมดเพราะว่าก่อนหน้าน้องมุกอะแล้วพี่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครเพราะว่าพี่โอ้ยอย่าเลยตอกจิ้มแก่แล้วเขาแล้วเขาว่าข้างใครไม่ได้ชอบนี่นะไม่ได้ชอบอย่ามาพูดเลยไม่ได้ชอบอย่าไปแล้วแล้วหนูเอามาอีกครั้งอย่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ตัดชื่อออกให้หมดแต่ตื่นได้แต่ว่าบางทีก็มีคนคอมเมนต์ว่าอ้าวทำไมไม่เอาคนนี้มาก่อนล่ะอ้าวถ้าเอาคนนี้มาก่อนทำไมล่ะแล้วพี่เลือกหนูพี่เลือกหนูพี่หนูตอนออกเทปเขาก็บอกว่าเลือกหนูเออกูเลือกมุกนี่จบป่ะจบเปล่าผมมุกอยู่ตรงนี้กูเลือกมุกทุกคนน้องผมหมดกูคือแล้วพี่รักใครมากกว่าพี่รักใครพี่พูดมากูรักก้อยที่สุดอย่ามายุ่งกับกูก่อนนั้นเรื่องเมื่อกี้ไม่มีเรื่องของใครเลยนะไม่มีเรื่องของใครเลยเมื่อกี้เรื่องแต่งทั้งนั้นอะเอาเหรอจริงเรื่องแต่งเอาเลยเนี่ยขึ้นมาเหรอหยอกกูกันด้วยมือกูแบกเล่าแบกกูไม่ว่ามืออ่ะเมื่อกี้เล่าไปละเมื่อกี้ถูกเลยผมคิดว่าไม่มีเรื่องใครถูกก็ล่ะผมถูกนี่ถูกต้องครับน้องเชิงครับเชิงครับต้องกินทั้งคู่หมดแก้วครับไม่ต้องทำมันช้าไม่ได้ตังกูฮะตังกูฮะไม่ได้ตังกูฮะตังกูแดงแล้วแต่ไม่ได้ตังกูแดงเร็วโอเคตีทำมันสนุกสนานนะครับเดี๋ยวไปกินเหล้าต่อน้องแล้วเจอกันไปถ้าคนดูเยอะเจอกันไปบ๊ายบาย